ัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้บริษัทนุชฟอร์ไรส์สัญจรมาที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลคลองยางอำเภอสวรรคโลกนะคะแล้ววันนี้เห็นด้านหลังเราไหมคะเขากำลังสีอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะต้องมาคุยกับคนที่เขาทำกันอยู่ข้างหลังนี่แหละนะคะแต่วันนี้มาเจอผู้ที่ผลิตอะไรเรามาถามเขาเลยว่าเขาทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายดำรงชัยคุ้มสิริครับผมอยู่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับผมพี่เขาชื่อพี่เน่งนะคะพื้นที่แถวๆนี้เนี่ยเขามีการทำผักบุ้งจีนที่เอามาเมล็ดพันธุ์นี่ทำมานานหรือยังคะอ๋อตกประมาณร่วม10ปีแล้วครับผม10ปีแล้วเหรอคะครับผมค่ะแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เขาสีอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรนะคะอ๋อเขาเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปเพาะเป็นผักบุ้งจีนที่เราผัดไฟแดงกินกันเนี่ยครับส่งออกประเทศจีนประเทศไต้หวันต่างๆแล้วทั้งในไทยเนี่ยครับผมอ๋อค่ะแล้ววันนี้ท่านผู้ชมคะดิฉันก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่มาดูผักบุ้งที่เขามีเมล็ดนะคะแล้วก็ทำส่งออกต่างประเทศคราวนี้นะคะในวันนี้ที่เรามาพูดคุยกับพี่เน่งนะคะเจ้าของเขาเรียกอะไรคะแปลงผักบุ้งจีนเรียกเป็นนาหรือเรียกเป็นนาก็ได้ครับนาผักบุ้งก็ได้ทำเหมือนนาอ๋อทำเหมือนนาเลยเหรอเหมือนนาใช้การดำครับผมใช้การดำครับแล้ววิธีการทำนี่ทำยังไงนะพี่วิธีการทำเราก็ทำเหมือนนาครับผมปกติดำพอดำได้20วันแล้วก็เอาสูตร1 100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรฉีดเพื่อเป็นการแตกทำเหมือนข้าวเพราะว่าการแตกกอของผักบุ้งมันทำให้แตกกอดีครับผมเพิ่มจำนวนต้นได้มากขึ้นครับผมพอมาระยะได้ประมาณ50วันผมเอาสูตร2ตัวเนี้ยครับผมบวกเคียร่าเพื่อเป็นการสะสมตาดอกเพราะว่าผักบุ้งจะออกดอกประมาณ60วันครับผมพอผักบุ้งเริ่มออกดอกทยอยเป็นจันทร์ขึ้นมาคือว่ายังไม่บานเราก็ใช้อีก10วันครั้งต่ออัตราส่วน50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรคือเอาลดลงเพราะว่าเราใช้มากขึ้นเราใช้ฉีดบ่อยทุก10วันจนผักบุ้ง70วัน80วันก็บวกตัวนี้ตลอดครับผมถึงประมาณเริ่มเป็นเม็ดก็ประมาณ90วันจะเริ่มเป็นเม็ดเพราะว่าเป็นเม็ดเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวนี้บวกเพราะว่าตัวนี้เป็นการเพิ่มน้ำหนักสูตร2แล้วก็ทำให้เม็ดใหญ่บวกกับตัวเคียร่านี่เพราะเคียร่านี่เป็นพระเอกทำให้ควบคู่กันทำให้ผลใหญ่เม็ดนายคงนายใหญ่ใช้ถึงระยะประมาณ100วัน100วัน100วันนี่เราก็ทำการหยุดก็ฉีดทุก10วันต่อครั้งครับผมครับตั้งแต่55วันขึ้นไปครับผมแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวเอามาสีได้อย่างเงี้ยใช้เวลาทั้งหมดกี่วันคะพี่หนึ่ง120วันครับผมประมาณ4เดือนครับ4เดือน4เดือนครับผม120วันแล้วก็ให้คนงานดายผักบุ้งเนี่ยตากแดดอีกประมาณ25วันถึงทำการสีเนี่ยครับผมครับผมเนี่ยตากแดดไว้ครับทำการให้คนงานม้วนทำการที่จะเข้าเครื่องสีเอาเบ็ดเอาเมล็ดพันธุ์ออกมาครับผมแล้วพอสีแล้วเนี่ยไปขายที่ไหนครับพี่ก็จะมีบริษัทของโคต้าเราประกันไว้ครับผมมารับไว้ครับผมทำประกันไว้ตอนนี้ประมาณโลละกี่บาทนะคะตอนนี้มันลงอยู่ที่45บาทครับผมต่อโลครับผมนะคะอย่างพื้นที่ที่ของพี่เน่งปลูกเนี่ยใช้พื้นที่กี่ไร่คะเมื่อปีที่แล้วผมทำน้อยนะครับผมทำอยู่5ไร่ผมได้ทั้งหมดตัน7ตัน7เฉลี่ยละไร่ละประมาณ370กิโลถึง350กิโลบางเจ้าทำแค่300โลที่ได้ผลผลิตเราได้มากกว่าเขามากกว่าเขาเพราะเราใช้ตัวนี้ครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเกล็ดทั้งทักอย่างเลยผมเอาตัวนี้แทนปุ๋ยเกล็ดแต่ถ้าเป็นบางคนนี่เขาก็จะใช้ตัวเดิม05234แต่ผมไม่เอาผมตัดทิ้งครับผมแล้วทำให้เราได้ผลิตที่แตกต่างจากคนอื่นตัวนี้ครับผมภูมิใจในตัวนี้ครับผมแล้วปีนี้ทำกี่ไร่คะโอ้ปีนี้ทำ5ครับทำ15ไร่ครับผม5ไร่ทำเพิ่มเพราะว่ารวยเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วว่าใช้ตัวนี้แล้วมันผลผลิตมันดีแล้วลดต้นทุนแล้วว่าผลผลิตต่อไร่มันคุ้มครับผมมันคุ้มเพราะว่าอย่างน้อย3ไร่ไร่นึงก็ตกอย่างเคยได้400โลครับผมไร่นึงอะนะครับผมเพราะ7งานผมได้16ลูกอะก็400กว่าที่ผมบันทึกไว้อะครับผมโลละตอนนั้นมันอยู่55เมื่อปีแล้วปีที่แล้วครับผมโลละ55อันนี้ถ้าตกเป็นตันละ50,000ครับตันละ50,000 55,000ครับ55,000ครับผมแล้วการลงทุนล่ะคะพี่เหน่งแล้วพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่พี่ทำมาแล้วเกี่ยวแล้วเนี่ยตอนนี้สีแล้วเนี่ยลงทุนไปกี่บาทครับพี่
ต้นทุนมันจะสูงหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งพอเราจ้างพวกแรงงานแรงงานนี่ก็เป็นไร่ทั้งตั้งแต่ดำก็เป็นไร่เกี่ยวก็เป็นไร่สีก็เป็นไร่ก็ต้นทุนต่อไร่ก็ประมาณ 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาทแต่แล้วมันคุ้มอ่ะถ้าเราได้400โลนี่ก็4,32,4,46มันก็ต้อง 16,000 ครับผม 16,000 ก็10ตันนี่คือว่าไร่นึงก็ 10,000 อ่ะแล้วก็คำนวณออกไปเราก็ได้ตกประมาณ 200,000 กว่านะคะก็ลงทุนต่อไร่นี่ประมาณ5,000 ครับ 5,000 บาทครับได้มาไร่ก็16,000ครับผมไร่ละ16,000ก็ได้กำไรไล่ละเป็นหมื่นได้กำไรไล่ละประมาณหมื่นกับบาทนะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่4 เดือนครับท่านผู้ชมคะวันนี้ได้ความรู้นะคะในเรื่องของการทำเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งนะคะที่เราเอามาทำผักบุ้งใบแดงกันนั่นแหละนะคะแต่ที่เนี้ยเขาผลิตเมล็ดพันธุ์ขายส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะแล้วพี่เหน่งคะถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาสนใจนะคะเขาอยากจะสอบถามหรือคุยกับพี่โดยตรงเนี่ยติดต่อพี่ได้ทางไหนคะอ๋อได้ที่เบอร์โทรครับ0807899768ครับค่ะอีกสักครั้งนึงครับครับผม0807899768ครับค่ะติดต่อได้ตลอดเวลาครับผมค่ะท่านผู้ชมคะก็อย่าลืมนะคะโทรมาสอบถามพี่เหน่งนะคะผู้ที่ทำโดยตรงได้นะคะก็จะให้ข้อมูลที่ดีมากมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เหน่งมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะ